วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งครับกับก้าวทันเอซีกับกระทรวงการคลังเศรษฐกิจไทยมั่นคงมุ่งสู่ประตูอาเซียนตามความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียนหรือ Initiative for ASEAN Integration ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยซึ่งในเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังได้มีบทบาทดังนี้ครับเริ่มจากการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศสมาชิกใหม่โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆในสังกัดอาทิสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมสรรพากรและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะร่วมกันออกแบบหลักสูตรเพื่อการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่งสินค้าทั้งในระบบถนนและระบบรางโดยเฉพาะโครงการระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่สอดคล้องกับแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน Master Plan on ASEAN Connectivity กระทรวงการคลังได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือเนด้ารวมถึงองค์การระหว่างประเทศอื่นๆอาทิธนาคารพัฒนาเอเชียและการร่วมมือกับภาคเอกชนหรือ PPP ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างเศรษฐกิจของอาเซียนให้แข็งแกร่งและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกอย่างทั่วถึงกันครับและกลับมาพบกับก้าวทัน AEC กับกระทรวงการคลังเศรษฐกิจไทยมั่นคงมุ่งสู่ประตูอาเซียนได้ใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ